ใหม่ดาวิกาเฉลยความจริงหลังทนทุกนานนับปีถูกวิจารณ์คลั่งผอมเห็นกระดูกเรียกได้ว่าก่อนหน้าทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อนางเอกดังใหม่ดาวิกาโพสตภาพล่าสุดรูปร่างดูผอมจนเกินงามจนงานนี้คอมเมนต์สนั่นเช่นผอมเกินโนนไม่เหมือนผอมที่ออกกําลังกายแต่ผอมเหมือนอดอาหารเปลี่ยนวิธีลดน้ําหนักเถอะคะน้องดาวิ ในรูปดูผอมแบบไม่สวยดูไม่สมส่วนค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความคิดเห็นส่วนตัวผอมมากน่ากลัวและล่าสุดหมาดาวิกานั้นก็ได้เฉลยความจริงหลังทนทุกนานนับปีหลังถูกวิจารณ์สน,นั่นผอมจนเห็นกระดูกโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพหลังถูกวิจารณ์ผอมเกินไปคลั่งผอมผอมจนเห็นกระดูก ที่แท้เป็นเพราะงานชิ้นนี้ที่เธอตั้งใจทำสุดๆซึ่งเธอระบุข้อความว่าตุ้มเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีกไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องตลก69เดอะซีรีส์ เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนสำคัญมากๆให้กับใหม่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกันโพสเนียมีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะ เรื่องความผอมในช่วงนั้นที่ทุกคนสนใจและแสดงความเป็นห่วงกันมามากๆวันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองที่ในแบบที่ทุกคนได้เห็นและใหม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาผอมเบอร์นี้อีกแล้วววถ้าไม่ใช่เพราะงานนะ ขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเยอะๆวันที่6กันยานี้190ประเทศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Netflix